ดวงชะตาของประเทศไทยในดวงที่5บัญญัติไว้ว่าใครโกรธประเทศไทยแล้วประเทศนั้นจะชิบหายนี่คือรูปดวงชะตาของประเทศไทยดวงที่5ตามหลักการอ่านโควิยุแห่งจักรวาลคำว่าโกรธตามหลักวิชาการอ่านโควิยุแห่งจักรวาลขอรวมคำต่างๆนี้เข้าด้วยกันคือโกรธเกลียดไม่ชอบไม่พอใจหรือผู้ที่ทำความเสียหายก็เข้าร่วมกับคำว่าโกรธเหมือนกันเพราะว่าถ้าคนเรารักกันก็จะไม่ทำให้เสียหายคำว่าชิบหายนั้นหมายความว่าจะต้องเกิดความวิบัติด้วยอาการต่างๆเท่าที่สามารถจะเกิดขึ้นได้คำพยากรณ์สำหรับใช้กับดวงชะตาดวงนี้เมื่อเราเห็นคนใดหรือชาติใดโกรธเคืองหรือไม่ชอบประเทศนี้แล้วคำพยากรณ์มีว่าไม่ช้าคนหรือชาติที่โกรธประเทศไทยนั้นก็จะชิบหายเมื่อผู้อ่านได้อ่านชะตาดวงนี้ว่าใครโกรธแล้วชิบหายบางคนอาจจะทึกทักว่าเป็นดวงชะตาที่ดีเพราะว่าเมื่อใครโกรธประเทศไทยแล้วไม่ว่าคนหรือประเทศก็จะชิบหายทั้งสิ้นในทางกลับกันไม่เป็นเช่นนั้นความชิบหายเกิดขึ้นกับเราก็เกิดขึ้นจากคนที่โกรธเราเหมือนกันดังนั้นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีศัตรูมากจนจะต้องทำการลบกับประเทศทั้งแทบทั้งโลกเพราะดวงชะตาของโลกนั้นเกี่ยวพันกันเหมือนลูกโซ่ดังที่กล่าวมาแล้วครั้งเมื่อใครจะชิบหายชาตินั้นๆจะต้องมาโกรธประเทศนี้ทั้งสิ้นตั้งแต่โบราณกาลมาประเทศที่โกรธไทยมากประเทศนั้นคือพม่าพอตกหน้าแล้งเข้าเมื่อไหร่พม่าก็เริ่มทำการทำขั้วข้าวตากเป็นเสบียงตังมาลบกับไทยทุกทีครั้งลบนานๆเข้าหรือโกรธไทยมากเข้าความชิบหายก็เกิดขึ้นกับพม่าคือต้องพ่ายแพ้แก่อังกฤษและตกไปเป็นขี้ข้าอังกฤษเกือบ100ปีชาติต่อมาที่โกรธไทยคือยวนลาวและเขมรวงเล็บชาติเหล่านี้ยกกองทัพมารบกับไทยหลายครั้งครั้งเมื่อโกรธไทยมากขึ้นความชิบหายของชาติเหล่านี้ก็เกิดขึ้นคือต้องตกไปเป็นขี้ข้าฝรั่งเศสเสียชาติละเกือบ100ปีเช่นเดียวกันต่อมานั้นชาติที่โกรธไทยคือฝรั่งเศสฝรั่งเศสพยายามยึดแผ่นดินไปจากไทยหลายครั้งหลายหนไม่ช้าฝรั่งเศสก็เกิดชิบหายต้องแพ้สงครามและเสียแผ่นดินที่เป็นเมืองขึ้นไปจนหมดโลกชาติต่อมาที่โกรธไทยนั้นคืออังกฤษอังกฤษได้ยึดแผ่นดินไทยไปหลายครั้งหลายหนซ้ำยังโจมตีทิ้งระเบิดประเทศไทยในสงครามโลกครั้งที่สองเกิดความชิบหายวอดวายความชิบหายวอดวายจึงเกิดกับประเทศอังกฤษต้องเสียอเมริกาซึ่งเป็นเมืองขึ้นที่ใหญ่ที่สุดไป
เสียเมืองขึ้นอื่นๆไปจนหมดผู้ที่โกรธไทยต่อมาก็คือญี่ปุ่นญี่ปุ่นได้ทำการบุกรุกแผ่นดินไทยในสงครามโลกครั้งที่2ไม่ช้าไม่นานความชิบหายก็เกิดขึ้นกับญี่ปุ่นคือต้องแพ้ในสงครามและต้องสูญเสียแผ่นดินของตัวเองให้ผู้อื่นต่อมาชาติที่โกรธไทยอีกชาติหนึ่งคืออเมริกาอเมริกาได้ทำการทิ้งระเบิดประเทศไทยในสงครามโลกครั้งที่สองครั้งไม่นานความชิบหายวอดวายก็เกิดขึ้นกับชาติอเมริกาคืออเมริกาต้องเสียดินแดนประเทศฟิลิปปินส์เสียตลาดใหญ่ในแผ่นดินจีนอีกทั้งยังต้องส่งทหารไปรบกับจีนแดงในเกาหลีต้องเสียทหารตายไปในที่รบนั้นเป็นแสนแสนคนขึ้นไปทั้งชิบหายวอดวายทรัพย์สินในเกาหลีนั้นนับไม่ถ้วนเมื่อชักตัวอย่างที่ว่าใครโกรธประเทศไทยแล้วชิบหายมาให้ฟังแต่เพียงย่อๆเท่านี้ชั้นแรกผู้อ่านอาจจะคิดว่าดวงชะตาดวงนี้ดีแต่เมื่อฟังดังนี้แล้วก็พอจะคิดได้ว่าอันดวงชะตานี้ก็ไม่ดีเหมือนกันคือเมื่อใครจะชิบหายวอดวายผู้นั้นก็ต้องทำความชิบหายให้กับเราด้วยตกลงจะต้องเกิดความชิบหายทั้งเราและเขาดีแต่ว่าเรานั้นชิบหายน้อยแต่ส่วนผู้อื่นนั้นชิบหายมากกว่าแต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีใครจะห้ามได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะชะตาของประเทศไทยเรากับต้นเหมือนกันคือจะต้องชิบหายครั้งหนึ่งแล้วสร้างใหม่ดีกว่าเดิมเท่ากับบาดเจ็บครั้งหนึ่งจะต้องเจริญขึ้นหนหนึ่งเมื่อได้อ่านหรือศึกษามาถึงตอนนี้ผู้ศึกษาหรือผู้อ่านก็จะทราบได้ว่าคำว่าดวงชะตาประเทศไทยกับดวงประเทศทั่วโลกนั้นมีความเกี่ยวพันเป็นลูกโซ่อย่างไรและเราจะพยากรณ์ประเทศอื่นๆและโลกได้อย่างไรสำหรับดวงชะตานี้จึงพอที่จะนำท่านผู้อ่านและผู้ศึกษาไปพยากรณ์ทั่วโลกได้คือเมื่อประเทศใดโกรธเกลียดไม่ชอบไม่พอใจประเทศไทยแล้วก็พยากรณ์ได้เลยว่าประเทศและชาตินั้นๆถึงคราวจะชิบหายว่ายบอลขึ้นแล้วอย่างแน่นอนวงเล็บตัวอย่างละเอียดสำหรับดวงชะตานี้ค่อยอ่านในบทต่อๆไปเพราะดวงชะตาต่างๆย่อมจะเกี่ยวพันต่อไปทั้งสิ้น